นุ่นวรนุชสวมชุดนางสงกรานต์เรียบๆแต่เครื่องประดับโบราณที่ใส่ราคาเกือบ100 ล้านถือเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่มีโอกาสได้สวมชุดไทยโบราณมาในลุคของนางสงกรานต์ปี2562ทุงสะเทวีสำหรับนางเอกสาวนุ่นวรนุชพิลลมภักดีผู้ยืนหนึ่งเรื่องการสวมชุดไทยที่มาปรากฏตัวกับความสวยสง่างดงามสะกดทุกสายตาในเครื่องแต่งกายสมัยอยุธยาพร้อมด้วยเครื่องประดับโบราณนักงานเดอะไอคอนสงกรานต์เฟสติวัล2019ที่ไอคอนสยามที่ผ่านมานอกจากนี้ต่างมีบรรดาดารารุ่นใหญ่ที่ทรงเครื่องชุดไทยแปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์ไม่ว่าจะเป็นเบลล่าราณีแอนทองประสมอ้ําพัชราภาแต้วณัฐพรเรียกได้ว่าสวยสะกดตาดุจนางในวรรณคดีเลยก็ว่าได้แต่เมื่อสาวนุ่นปรากฏกายในชุดนางสงกรานต์หลายคนก็สะดุดใจและผิดคาดไปไม่น้อยเมื่อเจ้าตัวมาในชุดเรียบๆแม้จะงดงามราวกับภาพวาดแต่ไม่ได้อลังการงานสร้างเครื่องประดับจัดเต็มเหมือนนางเอกคนอื่นๆซึ่งที่แท้จริงแล้วชุดนี้เป็นความตั้งใจของทางผู้จัดงานผู้จัดเตรียมชุดเครื่องประดับและตัวสาวนุ่นเองซึ่งชุดของสาวนุ่นในวันมหาสงกรานต์นั้นมีคอนเซปต์คือชุดไทยสมัยอยุธยามีความเรียบและน้อยกว่าชุดของสาวอ้ําและสาวแอนที่สวมทั้งชดาและศิลาพรหลายชิ้นเหมือนนางในวรรณคดีในขณะที่สาวแต้วณัฐพรสวมชุดไทยสมัยสุโขทัยสาวมิ้นท์ชลิดาสวมชุดไทยสมัยธนบุรีรายละเอียดของชุดและเครื่องประดับจึงแตกต่างกันออกไปตามยุคสมัยงดงามไปคนละแบบนอกจากนี้นางสงกรานต์ประจำวันอาทิตย์มีนามว่าทุงสะเทวีชุดไทยของสาวนุ่นวรนุชเรียกได้ว่าตรงตามตำราแบบไม่มีผิดเพี้ยนทรงอาภรณ์แก้วปฐมราคะคือผ้านุ่งสีแดงทรงพหูรัตน์หรือเครื่องประดับต้นแขนทัดดอกทับทิมบนผมห่มสบายสีเดียวกับดอกทับทิมซึ่งชุดนี้มาจากอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยคู่ศิลป์แห่งแผ่นดินผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยโบราณตามแบบราชสำนักดูแลการแต่งกายโดยดร.สุรัตน์จงดาอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบัณฑิตพัฒนศิลป์และอาจารย์พวัตจันดาลักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบเครื่องแต่งกายไทยประเพณีและไทยร่วมสมัยและไฮไลท์สำคัญเครื่องประดับที่งดงามอย่างประเมินค่าไม่ได้นั่นก็คือสร้อยพศของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อันเป็นพระราชมรดกจากสมเด็จพระพันปีหลวงที่สาวนุ่นนั้นกล่าวว่าตัวเองมีบุญเหลือเกินที่ได้สวมใส่ซึ่งที่ผู้จัดหาเครื่องประดับล้ำค่าชุดนี้คือคุณพุทธพงษ์เพียรเจริญนักสะสมอัญมณีเพชรทองโบราณแถวหน้าของประเทศไทยที่เปิดเซฟนำเพชรแท้มูลค่า100 ล้านมาให้นุ่นใส่ออกงานครั้งนี้